นะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดแล้วก็นี่สแตทให้เทียบกันครับอายุนี่ไล่เลี่ยกันเลยครับ26กับ27ปีครับน้ำหนักก็เท่ากันครับ61กิโลกรัมส่วนสูงนี่จะลอยกว่าอยู่ที่มงคลชัยนะครับสูง174ครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับรถขุดคูโบต้าครับบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้ามาแล้วครับนัดเปิดศักราชครับไทยไฟอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพยกทีมกันพี่ก็เป็นแบบยกทีมยกผ้านะครับประเดิมกันด้วยภาคกลางครับยกทีมปะทะภาคตะวันออกและภาคเหนือยกทีมปะทะภาคอีสานเหนือครับที่นี่ครับ Beat Active ไบเทคบุรีครับ18นาฬิกาถึง20นาฬิกาสุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวดูครับภาคไหนทีมไหนจะได้ครองถ้วยพระราชทานถ้าเป็นคือรางวัลของส่วนบุคคลนี้จะได้เข็มขัดนะคุณเอกครับแต่ถ้าเป็นภาคนี้จะได้ครองถ้วยพระราชพระราชทานนะครับมาถึงคู่ที่4วันนี้แล้วนะครับศึกสายเลือดครับจังหวัดนครราชสีมาครับโอ้โหตอนนี้ใครอยู่โคราชนะคุณเอกนะต้องแบ่งใจเชียร์เลยครับชาวหนองบุญมากับชาวสีคิ้วครับจะมีแตกมีนับมีน็อกไหมคู่ที่แล้วเนี่ยโหแตกไปเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับหินดาดน้อยลุยกันเลยครับยกแรกครับหัวไปก่อนเลยครับพงศิริครับมาแล้วครับแข้งขวาพงศิริโอ้โหขยันเหลือเกินครับมงคลชัยเนี่ยได้แต่กวักมือเรียกครับเดี๋ยวไปออกการ์ดเชิญครับเขามาแน่ครับมีหมัดครับนี่ครับขวามาจิ้มขวาเตะขวาคืนครับชาววัดชาวเวียนกันเลยเกินนี่ครับอย่างที่บอกว่ามีหมัดใหม่แล้วในครับในครับยังไม่ตีช้ากรรมการเข้าชาร์จทันทีเตะขวาขึ้นเตะขวาครับปัดมาเตะขวาขยับเข้ามาโอ้โหแม่คิดดีทำดีครับสอกกลับขึ้นมาครับพงศิริครับโอ้โหพูดดีไม่ยอมกันนะเดือดนะครับเดือดนะครับตั้งแต่ทีแรกโอ้โหซ้ายดีครับมงคลชัยพงศิริก็คืนทันทีครับปัดขวาแข้งขวาแหมเสียงเชียร์นี่มาตามจังหวะอาวุธเลยครับโอ้หุกซ้ายไม่โดนครับมงคลชัยพงศิริก็แหมนี่ครับกัดกรามเก่งกำปั้นไว้นั่งเลยเจอแข้งขวาครับพงศิริมงคลชัยขยับเข้าไปแข้งเดียวพอหรือเปล่าน่าจะไม่พอครับน่าจะไม่พอเจอหมัดคืนมาตู้คนละหมัดคนละหมัดเอาอย่างไรครับอย่างไรครับมงคลชัยครับอย่าเสื่อมอย่าซึมครับอย่าเหงาอย่าเศร้าอย่าซึมต้องบวกต้องสวนครับแล้วไหนบอกว่าคนบ้านเดียวกันอันนี้เป็นการกีฬาครับอยู่บนนี้อยู่บนเวทีแม่ไม่มีถ้อยทีถ้อยอาศัยนะถูกต้องครับเข้าไปครับแข้งขวาดีครับมงคลชัยพงศิริเกียร์ไว้จะตัดยังไม่ล้มครับกรรมการแยกออกมาก่อนโอ้เดินเข้าหาครับไม่หยุดเลยครับตอนนี้ครับมงคลชัยครับแข้งขวาดึงหลบได้โอ้โหมีหมัดยัดครับโดนคนละหมัดเดินเบียดไปครับพงศิริโอ้มงคลชัยนี่บดใจเข้ามานี่ก็ไม่3ไม่4เลยครับเดินเข้ามาเลยขยับให้แล้วครับขยับเข้ามาปัดขวาไม่โดนครับพงศิริโอ้ต่างคนต่างเหวี่ยงครับแม่ชวัดเฉวียนไปครับเหวี่ยงหมัดเสร็จก็เข้าในต่อแล้วครับเดินขยับโอ้ยเอาบวกกันแล้วครับหมัดกับศอกครับอย่าไปเขี่ยล่างไว้นิดนึงติดเบรกไว้หน่อยทำลายสมาธิสักครั้งหมัดขวามาครับหมัดขวามาคือด้วยอะไรดีคือด้วยอะไรดีเจอหมัดขวามาอีกแล้วโอ้โหแข้งขวาเต็มๆครับพงศิริหัวคืนทันทีครับมงคลชัยครับรอช้าอะไรโอ้โหเสียงกรี๊ดกราดกันนี่เรียกว่าดังสนั่นเวทีเลยครับมาทั้งหมู่บ้านแหมยังว่าครับต้องแบ่งใจเชียร์ครับตอนนี้โคราชครับต้องฉากออกครับโอ้ยพงศิริครับหัวไปแข้งขวาขึ้นสิครับแบบนี้บอลยกแรกครับพักกันสักครู่ครับอ
ไปดูไฮไลท์กันนะครับยกที่แล้วโอ้โหก็ต่างคนต่างออกแล้วครับหมัดขวานี่ครับสวยนะครับพงศิริครับนี่เกี่ยวไว้คืนหมัดขวายังไม่โดนครับรับไปสิครับแบบนี้แข้งขวาจะดึงศอกกลับก่อนนะครับพงศิริครับแล้วดูมงคลชัยครับยอมสักที่ไหนนี่หมัดขวาครับหายมือเรียกเขาไงเขาก็เลยต่อยมือออกกล้าเทินเหมือนที่ต้องสนองครับเอ้าลุยกันต่อครับมุมดำนี่มงคลชัยสิทธิ์ช่างเปาครับมุมขาวพงศิริสอปลื้มจิตลุยเหมือนเดิมครับพงศิริครับเปิดเกมก่อนมงคลชัยเอาคืนหมัดมาแล้วครับพงศิริแข้งขวามาแข้งขวาคืนโอ้โหฟันสองยังไม่โดนครับพงศิริแหมก้าวเข้ามาสับเอาเลยครับขยับเข้าไปหาคนต่างเตะอีกคนหนึ่งกลางอีกคนข้างล่างครับหมัดขวามาโดนนะพี่บอมโดนนะพี่บอมอ้าวแหมสะเทือนเลยครับมงคลชัยเริ่มสะเทือนแล้วครับเอาโดนซ้ายมงคลชัยเหมือนกันครับแต่อยากประมาทนะครับพงศิริครับไล่ต่อยดีๆแข้งมาครับโดนขวาสวนแข้งขวาไปเอาหมัดซ้ายมาครับเอาคืนสิครับแบบนี้ฝักมือเรียกครับเอาสนองครับพงศิริเข้ามาฟันจอกอ้าตัวเองเสียหลักล้มลงไปมงคลชัยบอกว่าผมโดนเมื่อผมทนได้นะไหนไหนลองคุณโดนผมบ้างสิอ้าวไหนต่อยให้ดูหน่อยต่อยให้ดูหน่อยหมัดซ้ายมาแล้วหมัดขวาคืนสิแข้งขวาเตะหมัดขวาโต้โอ้โหคนละทีคนละคำครับคู่นี้คนละทีคนละคำครับต่างคนต่างทนได้ครับลูกนี้ใส่แซ่ดๆออกไปเบียดเข้าไปครับมงคลชัยขวามาครับตัดลำตัวพงศิริต้องโอ้โหตอนนี้หายใจแรงแล้วครับพงศิริหมัดขวาไปครับโอ้โหเต็มแม่แต่ว่าแกเจ็บอาการดีจริงๆครับมงคลชัยขยับเข้าไปครับมงคลชัยหมัดซ้ายหมัดซ้ายเสยสักทีนึงเอาหมัดขวาแหมคล่อมไปคล่อมไปเทซะเลยครับกระเด็นไปติดเชือกแล้วครับแข้งขวาเตะโต้ด้วยแข้งขวาครับมาอย่างไงคืนอย่างนั้นขยับขยับหน่อยจ้องจ้องจ้องแล้วเตะครับเหนื่อยหรือยังครับเหนื่อยหรือยังครับมงคลชัยพงศิริเหนื่อยหรือยังยังไม่เหนื่อยก็ใส่กันต่อเอาปัดขวาเต็มๆครับโอ้โหยังอยู่ได้ครับมงคลชัยแม่ทำแบบนั้นคงถือว่าใช้ได้เลยครับโดนศอกของพงศิริอีกเข้าไปฮุกซ้ายหักปัดหน้าพยักหน้าเรียกครับปัดโอ้แข้งขวาไปพี่ๆทีมงานแจ้งมาพี่บอมครับว่าคู่ที่แล้วหินดาด109เข็มครับโอ้บอกคู่นี้กี่เข็มครับต้องเติมครับต้องเติมให้มันครบ20 30ครับเติมเข้าไปแพทย์สนามบอกว่าวันนี้ครับเข็มครับได้เอามาเยอะครับไม่ต้องห่วงขยับมาโอ้ซ้ายไม่โดนครับเจอแค่ขวาพุ่งเสียเอ้าโดนหมัดของมงคลชัยครับตอนนี้ครับต้องมีลูกฮึดขึ้นมาแล้วครับพงศิริเหมือนยิ่งโดนยิ่งคึกเข้าฝั่งขวาโอ้โหโหยโดนแล้วมงคลชัยทนได้สิครับตัวเองนี่ก็เด้งออกมาแข้งขวาไปดูครับโชว์พลังความเอ้ยไปครับมงคลชัยเอ้าโดนอีกแล้วครับหมดยกที่2ครับพักกันอีกปั๊บนึงครับดูไฮไลท์ครับยกที่2ที่ผ่านมาครับโอ้โหดูครับศอกของพงศิริพร้อมไปครับนี่ครับโอ้โหหมัดซ้ายของมงคลชัยก็เข้านะครับโอ้ถ้าแข้งถ้าขาวถ้าหมัดถ้าศอกนี้เป็นสตุ้งสตังนะคุณเอกนะรวยเละกันทั้งคู่ครับ ออกกันแบบไม่หยุดจริงๆแจกเยอะเหลือเกินดูง้างสิดูทําปากจู๋ด้วยครับโอ้โหน่าจังหวะกลอมครับลูกปล่อยหมัดของพงศิริสอปลื้มจิตครับได้ใจทั้งคู่พี่เนาะโอ้โหดีเดือดทั้งคู่เลยอ่ะแหมศึกสายเลือดทั้งคู่ศึกสายเลือดจังหวัดนครราชสีมาครับโอ้โหเขาต่อยกันอย่างนี้นี่เองลุยกันต่อครับดำนี่มงคลชัยขาวพงศิริยกที่3ครับแข้งขวาเตะเจอแข้งขวาโต้คืนถึงเลือดครับพี่ใครจะยุบใครจะย่นก่อนกันครับแข้งซ้ายไปแข้งขวาคืนขยับไปแล้วครับมงคลชัยครับปีเข้าไปครับโอ้โหพงศิริก็สวนหมัดมาเกาะไว้ตีได้ไหม
พยายามโอ้จะฉลาดครับขึ้นห่มเลยครับแหมโหเป็นลิงปีนต้นมะพร้าวไปเลยมีเลือดกำดาวซึมๆมาจากจมูกของมงคลชัยแล้วนะครับโอ้ยับซ้ายดีครับแข้งขวาตามไปโอ้ยโดนกันคนละหมัดนะครับคือต่างคนต่างโดนทั้งคู่เหมือนกันนะเอาขวาขึ้นการคอเลยไฟสูงนะครับยังไม่เป็นไรครับขยับมาโอ้โหต่อยหน้ากลัวครับพงศรีเลือดกับดาวก็มีซึมซึมมาแล้วครับมงคลชัยครับจากพิษบาดของพงศรีนี่แหละครับโอ้แต่ว่าแกยังเดินเบียดเดินเข้าหาโดนหมัดขวาอีกแล้วออกลูกฉาบฉวยแล้วครับตอนนี้ครับพงศรีครับตีหัวเข้าบ้านซะหน่อยแม่หลังจากเปิดหน้าเปิดตาตู้กันมาเยอะแล้วครับมาเตะขวาไปจิ้มหมัดหนึ่งสองมาครับหายมือบอกไม่เป็นไรแล้วเตะคืนไปแม่อย่าประมาทนะครับหมัดของมงคลชัยก็ยังมีครับยังเดินเบียดเดินชนเข้าหาโอ้แข้งขวาดีครับพงศรีรอจังหวะแล้วครับรอจังหวะที่มงคลชัยหลวมครับโอ้โหด้านหลังที่แดงเป็นปื้นเลยครับหลังของมงคลชัยครับไม่ได้โดนแม้เดียวครับโดนแข้งของพงศรีนี่แหละครับพิกแท็กล้วนๆไม่มีอะไรเจือปนต่อยมาสับคู่สิเอาหลุดว่าอย่างนั้นปัดขวามาอีกแล้วโอ้โหหลังๆนี่เริ่มจะยังไงครับเริ่มจะช้าเอาว่ายน้ำเข้าไปโอ้โหเข่าลอยครับแกโยนขึ้นไปดื้อเลยเข่าแกจังหวะจะหลวมกระโดดซะเลยดูครับใครเปิดก่อนครับใครเปิดก่อน1 2โอ้โหเหมือนจะช้าลงไปแล้วครับมงคลชัยต้องเอาคืนครับต้องเอาคืนไม่ได้ยุครับแค่บอกครับเข้าไปโอ้โหหมัดขวาครับซ้ายวิ่งเข้าไปกระโดดขาลอยไม่มีอะไรครับกระโดดแต่ไม่ถึงครับจะปักมือเรียกครับเอาสนองเลยครับสนองหน่อยไปกวักมือเรียกเขาทำไมเจ็บแทนนะพ่อเอ้าบัดมาต่อยคืนเตะขวาดาวขึ้นแดนคออีกแล้วยังไม่เป็นไรครับโอ้ทาตโรถือว่าสุดยอดครับพงศ์สิริแหมจะหมดกำลังใจหรือเปล่าครับมงคลชัยครับเตะไป2ดอกนี่ยังไม่ร่วงนะครับแหมน่าจะต่างคนต่างเรือน้อยครับอ้อยหมดยกครับโอ้ดูครับความน่ารักของพงศ์สิริสอปลื้มจิตครับโอ้โหสู้กันมาอย่างดุเดือดเผ็ดมันและสุดท้ายก้มลงกราบครับไม่รู้ใครชนะแต่คุณสุดยอดทั้งคู่ไปดูไฮไลท์ครับแม่ก็สงสารทีมงานครับไม่รู้จะตัดช็อตไหนนะครับมันกันทั้งยกโอ้นี่ฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายของมงคลชัยดูแข้งขวาพงศรีซิโอ้โหแล้วคืนทันทีลูกนี้โอ้โหสะกิดไปที่โหนกแก้มครับแลบลิ้นแผลบเลยครับพงศรีหมัดขวาลูกนี้ไม่โดนแต่ว่าโดนซ้ายครับลูกนี้เต็มขมับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหตามคำเรียกร้องครับลูกไปก้านคอของและผลการตัดสินของกรรมการครับ and the winner is เสมอครับต่อยกเสร็จมาแล้วครับตามคำเรียกร้องครับยกที่4ครับโอ้โหเหนื่อยกันอีก3นาทีครับคราวนี้นะครับแม่ถ้าเป็นภาษาวิ่งภาษากรีฑาก็จะบอกว่า100เมตรสุดท้ายเลยแหละครับถ้าเป็นภาษาเอกชุมพรก็ยังไงครับให้ตายเธอโรบิน โรบินไม่ตายเลยครับ2คนนี้แหละครับโอ้เอาให้หายใจแป๊บนึงเอาน้ำลาดเนื้อลาดตัวครับสดสักหน่อยเพื่อความสดชื่นครับแล้วก็มาต่อกันยกที่4ครับโอ้ยน้อยคู่มากๆพี่บอมจะมีต่อเวลาพิเศษยกที่4เนี่ยแต่คู่นี้นี่แหมกรรมการบอก3ยกน้องบอมเอ้ยกินกันไม่ลงไม่พออ่ะเมื่อขอมาจัดไปครับยกที่4ครับ3นาทีสุดท้ายครับแหมมันแบบนี้ครับไฮไฟท์ลีกครับสังเวียนเลือดของตัวจริงตอนนี้ไม่รู้ว่าไมค์จะแตกก่อนหรือว่าคอผู้บรรยายจะแตกก่อนกันแล้วล่ะ
อ่ะอย่าเพิ่งแตกครับอย่าเพิ่งแตกไปกันต่อครับ5คู่นี้กันก่อนดูครับเช็คเรตติ้งกันหน่อยครับมงคลชัยก็ขอแรงใจแรงเชียร์ครับลุยกันต่อครับมงคลชัยพรมสิริพรมสิริหรือมงคลชัยครับข่าววงในครับวงในแทงขวามาพรมสิริมงคลชัยเตะขวาคืนไปตั้งลำสวยๆครับใส่กันหนักๆเอาหมัดซ้ายเตะขวาจิ้มขวาคืนมาแม่รอบวกแบบเน้นๆเลยครับพรมสิริเอาโดนมาซ้ายมงคลชัยครับอยู่ที่ใครจะขยันกว่ากันเลยครับหลุดโอ้โหโดนแข้งขวาครับมาคืนทันทีโอ้โหชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบเลยครับหมัดซ้ายได้ครับมงคลชัยบวกกันโอ้โหพรมสิริได้โอ้เอาลูกพื้นครับใครมีเยอะกว่ากันครับแหมใส่กันแบบนี้โอ้โหถูกอกถูกใจคุณผู้ชมนะครับเตะขวาไปจิ้มหมัดขวาขึ้นมาเตะขวาพงศิริต่อยซ้ายมงคลชัยมงคลชัยขยับเข้ามากำหมัดมาเนี่ยครับพงศิริแกไม่ยอมให้กินเปล่าครับแกมีลูกโต้ขึ้นตลอดดูครับทีไปครับมงคลชัยแข้งขวามาเอาขวาขึ้นมาจะขึ้นก้านคอเลยครับโอ้แหมไปก้านคอมาแล้ว2ทียังไม่เป็นไรครับขยับมาโอ้โดนมาซ้ายมงคลชัยหมัดขวาคืนยังไม่ถึงครับพงศิริแข้งขวาโดนซ้ายมงคลชัยครับยกไลท์ให้ตัวเองเลยครับกดไลท์กดเลฟให้ตัวเองเลยไม่ถึงเลยครับหมัดพงศิริยับซ้ายโอ้ต่อยไม่ถึงครับพงศิริโดนหมัดซ้ายอย่าเพิ่งหยุดครับอย่าเพิ่งหยุดยังมีเวลาโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับฉายปั๊บ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 เลยครับทางด้านของมงคลชัยครับคือเหนื่อยทั้งคู่ครับแต่กลัวว่าแฟนๆไผ่ไฟจะไม่สนุกก็เลยหยุดต่อยไม่ได้ดูสิครับเอาอกเอาใจคนดูคนเชียร์ครับโอ้โหเสียบเข้าไปครับเข่าหมัดยับซ้ายมาต่อยลำตัวที่ว่ายก4เวลาเดินช้าโอ้โหนะครับโอ้ยที่บอกว่า3นาทีเหมือนกับ300วินาที300ชั่วโมงเลยครับโอ้จะเพิ่งหันหลังครับจะเพิ่งหันหลังครับใจเย็นเป็นอะไรครับโอ้ตะคิวขึ้นหรือเปล่าครับตะคิวขึ้นหรือเปล่าเอ้ายังไงครับโอ้โหตะคิวขึ้นท้องเหรอโอ้โหเรียบร้อยจบเลยครับจบในยกพิเศษยกที่4นี่เองครับโอ้เอาละครับพี่หมอข้อมือทองขึ้นไปแล้วโอ้ไม่ไหวครับตะคิวกินหรือเปล่าครับไม่งั้นก็อาจจะจุกเลยครับโอ้แต่ก็ต้องปรบมือให้ทั้งคู่นะพี่สู้กันสนุกมากอ่ะแล้วมันโหถึงยกที่4เลยครับแล้วแลกกันมาตั้งแต่ยกแรกครับแม่ด้านนี้ก็เปิดตัวสู้ดีนะครับพรมสิริครับโดนปั๊มในโอ้โหเข่านี่แรงครับมงคลชัยได้ฮุกซ้ายแล้วหมัดยังคล่อมเลยครับพงศิรินี่จังหวะกระโจนต่อยครับโอ้โดนเต็มๆนะครับหมัดขวาของมงคลชัยครับโดนเต็มๆขมับนะครับโอ้โหโดนซ้ายครับพยายามจะสวนคืนด้วยขวานี่ครับโอ้โหสีหน้าแววตานี่ก็เหนื่อยนะครับพงศิริผลการตัดสินนะครับ and the winner by technical knockout black corner มงคลชัย from นครราชสีมาสุดท้ายท้ายสุดก็เป็นมงคลชัยนะครับแม่ GKO ไปในยกพิเศษยกที่4ครับส่วนคู่หน้าห้ามพลาดครับไทยปะทะกับอุซเบกิสถานพักแป๊บเดียวครับ